ังคำตอบแบบ face to face จะดีหรอครับเดี๋ยวๆน่าจะไม่ดีแล้วให้น้องๆเข้ามาดีกว่ากินกะปิไปโอเคโอเคงั้นผมเว้นระยะห่างกับคุณนิดนึงดีกว่ามางั้นเรามาเลือกกันเลยดีกว่านะครับเอาอันแรกอันแรกเอานี้เห็นชัดเลยผมเอานี้ก่อนเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับน้องย่อนะครับ YOR บอกว่ารอฟังเพลงใหม่เฮียนนะคะอ่ะหาอยู่ไหนครับน้องย่อ YOR ตรงนี้มีไหมครับมีย่อไหมฮะตรงนี้ไม่ย่อตรงนี้นั่งกันหมดเลยนะครับด้านนอกมีย่อไหมฮะโอ้ยเจอแล้วก็ตบมือกันแล้วพี่แบงค์ใช่ 2,500 คนนะครับตอนนั้นประมาณ 2,000 คนทีมงานเลยอาจจะหายากนิดนึงนะฮะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องย่อเขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไรอย่างเดี๋ยวให้เขาถามเองกับปากดีกว่าได้ครับให้เขาได้มาพูดคุยกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้กิจกรรมเราใกล้ชิดมากๆซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะต้องทำค็อกเทลให้กับน้องๆใช่ไหวไหมค็อกเทลไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดเนอะผมก็ดูแล้วมันเป็นอะไรที่ไกลตัวเป๊กมากนะในแนวเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับแต่ลองดูเพราะวันนี้เนี่ยน้องๆแต่ละคนเขาจะมีเมนูพิเศษของทางดัชชี่ให้ดื่มกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาประชันกับเมนูสูตรพิเศษของคุณด้วยว่าสูตรไหนจะดื่มคล่องคอกว่ากันนะครับใช่ครับตอนนี้น้องย่อมาแล้วขอเสียงปรบมือกับย่อด้วยครับผมสวัสดีครับย่อครับพี่เรียกถูกป่ะน้องย่อป่ะอ๋อน้องย่อไม่ใช่ย่อด้วยอ๋อถ้าน้องย่อต้องเป็นเตรตตตตตย่อไม่เล่นกับพวกพี่หน่อยเหรอฮะ1 2 3 go โอ้โหไม่ลงมาเกิดกลัวกับพี่หน่อยเลยละครับไม่เลยครับครับผมอ่ะมาย่อย่ออ๋อย่อย่อไม่ใช่ย่อย่อคะไม่ต้องอ่านย่ออยากจะถามแหละประโยคนี้เลยถามต่อหน้าพี่เป๊กได้เลยเชิญครับพูดคุยไปเลยเหมือนคุยกันหน่อยรอฟังเพลงใหม่ของเฮียนะคะได้เลยครับก็เมื่อไหร่เฮียเมื่อไหร่พรุ่งนี้เข้าประชุมอัลบั้มใหม่เป็นพูดดีแล้วพูดดีแล้วแล้วนะครับก็น่าจะได้เข้าห้องอัดเพลงแรกภายในปีนี้ครับโอเคก็เร็วๆนี้นะเพราะนี่เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะผ่านไปแล้วนะครับประมาณปีหน้าต้นปีหรือกลางปีได้ฟังกันได้ฟังกันแน่นอนนะครับยอโอเคไหมครับโอเคนะครับยออยากจะได้สแตนดี้ตัวนี้ไหมครับจะเอาไปตั้งที่บ้านหรือว่ายอจะปล่อยตรงนี้เลยครับไปตั้งที่บ้านจะไปปล่อยที่บ้านใช่ไหมครับอ๋อเอาไปตั้งที่บ้านอ้าวขอเชิญมือกับยอด้วยครับผมมีลายเซ็นพี่เป๊กด้วยรับจากมือเป๊กผลิตโชคไปเลยครับเขียนชื่อด้วยนี่อ๋อเขียนชื่อเหรอเดี๋ยวไม่เขียนครับไม่เขียนไม่ควรจะย่อให้ฟังไม่เขียนโอเคโอเคย่อให้ดูย่อให้ดูถ้ายอย่อแบบพี่กับเป๊กแล้วเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มให้เอาไหมไม่เอาเฮ้ยยอนิดเดียวนิดเดียวก็ได้แล้วนะได้ชื่อแล้วเอาสักหน่อยไหมยอยอเอลเอลนิดนึงหน่อยนิดนึงความอยากทำให้คนทำได้ทุกอย่างนะครับเขียนได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วอ่ะปากกามาครับเป๊กจัดให้เลยผมจะควรเขียนว่ายอหรือย่อครับถามว่าเขาเองเขาอยากได้แบบไหนอยากได้ยอหรือย่อน้องยอสายย่ออ่ะสายย่อด้วยเหรอโอเคตอนเดินออกไปให้ถือแล้วก็เต้นไปด้วยได้ป่ะยอตึ๊ด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 ขอเชิญมาเบอร์ให้กับยอด้วยครับผมหยอกเล่นนะยอผ่านไปคนแรกเหลืออีก4คนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันด้านนอกด้วยดูกล้องนี้ใช่ไหมด้านนอกลุ้นแล้วก็พวกเราด้วยนะครับเฮียเมื่อกี้เราตรงกลางไปแล้วเอาริมๆซ้ายริมๆซ้ายได้เลยครับโอ้มันละลานตาไปหมดเลยอันนี้แล้วกันโอเคคนนี้ชื่อเป็ดน้อย702ครับเป็ดน้อย702มีไหมพวกท่านนอกจากได้มานั่งตรงนี้จะอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะใช่ไปอยู่ด้านนอกหมดเลยแบงค์ตรงนี้เหมือนใช้บุญไปแล้วแต่การได้มานั่งตรงนี้ก็ไม่เหลืออะไรตรงนี้อีกแล้วเอานะได้อย่างมันต้องเสียอย่างนะด้านนอกก็มาเดี๋ยวได้เข้ามารับแลนดี้โอเคนะครับเป็ดน้อยเป็ดน้อยเดี๋ยวให้เป็ดน้อยมาถามเฮียเองแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้5รายชื่อและเดี๋ยวค็อกเทลของเป๊กก็จะมี5คนที่จะได้ชิมนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือว่าอะไรกันแน่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าเฮียน่าจะทำอร่อยเพราะเราชอบถามเฮียเหมือนกันว่ามันมีเมนูมีอะไรน่าสนใจบ้างปกติเคยเช็คเคยลองแบบผสมทำค็อกเทลอะไรดูบ้างป่ะเป๊กดูไหมนะมันไกลตัวลองดูมันไม่ค่อยเนาะวันนี้ถือว่าลองดูแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคอยากจะชิมคิดเดียวว่าเป็นเดียวมันก็ได้ชงมันก็ได้ชงนะฮะเอามาแล้วเป็ดน้อยขอเสียงให้กับเป็ดน้อยด้วยสวัสดีครับเป็ดน้อยเป็ดน้อยเชิญมายืนข้างๆพี่เป๊กได้เลย
มาเป็ดน้อยครับเป็ดน้อยครับเป็ดน้อยมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนี่เลยเชียร์พี่เป๊กเป็นแฟนพี่เป๊กมานานหรือยังตั้งแต่เปิดหน้ากากอะค่ะโอ้ก็หลายปีแล้วนะก็ชื่นชอบมาตลอดวันนี้มีโอกาสถามความในใจเป็ดน้อยเชิญเลยครับขอบคุณค่ะถามเฮียว่าถ้าเกิดว่าเฮียติดเกาะแล้วก็สามารถพานุชไปได้3คนนะคะเฮียจะเลือกนุชที่มีสกิลอะไรไปติดเกาะกับเฮียด้วยค่ะอย่างน้อยต้องเลือกที่เนื้ออร่อยอร่อยแล้วก่อนนะทั้งคนนึงอ่ะเอาไปกิน1สกิลคนที่มี3คนนะมี3คนนะคนแรกสกิลจับปลาได้โอเคอย่างน้อยเอาตัวรอดว่าต้องพุ่งลงไปในทะเลแล้วจับปลาใช่เหมือนแคสอเวย์แคสอเวย์เหมือนง่ายไม่ง่ายนะเพราะเราติดเกาะโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์นะใช่ครับเขาคนนี้ต้องพร้อมที่จะกระโจนแล้วกัดปากขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอนั่นสมิโก้สมิโก้โอเคต้องมีทักษะจับปลา1คนละคนที่2ฮะจุดไฟเป็นไม่งั้นกินปลาดิบทุกวันเลยนะกินปลาดิบทุกวันไม่ได้โอเคต้องจุดไฟได้อันนี้สำคัญคนที่3ทำอะไรดีต้องดับไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดับไฟเอาเท้าเขี่ยใส่ก็ดับแล้วมั้งเพราะบางทีลืมอ๋อบางทีลืมคือต้องมีคนที่ดูแลความรับผิดชอบดูแลทุกอย่างดูแลทรัพยากรสามคนเลยคนหนึ่งตกปลาเอ้ยคนหนึ่งจับปลาคนหนึ่งก่อไฟอีกคนดับไฟครับคนที่สามไม่ต้องมาก็ได้จริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็พูดเก่งนิดนึงจะได้มีเพื่อนคุยครับสามทักษะนี้โอเคไหมครับเป็ดน้อยทำได้ทุกอย่างเลยค่ะthree in one นะครับ three in one ไอ้ทักษะการดับไฟใครก็ทำได้หรือเปล่าแล้วมีทักษะการจับปลาด้วยเหรอครับแล้วฮะถ้าติดกับเฮียจับให้ได้ค่ะแล้วถ้าบังเอิญวันนั้นเฮียไม่ได้ติดมาติดกับผมแล้วครับถ้าได้ด้วยสีหน้าแบบนี้ผมติดคนเดียวก็ได้นะครับโอเคนะพี่แป๊กโอเคครับโอเคเพราะฉะนั้นรับสแตนดี้จากแป๊กไปเลยครับผมขอบคุณครับโอเคยินดีกับเป็ดน้อยด้วยนะครับยิ้มยิ้มแล้วเอิดให้ทางกล้องตรงนู้นให้คน 2,000 กว่าคนที่เขาไม่ได้อะไรจากเราไปเลยยิ้มให้เขาหน่อยเขียนชื่อเหรอคะอ่ะพี่แป๊กปากกามาอยู่ในมือพี่แป๊กแล้วตำแหน่งอะไรอ่ะคุณจะเป็นอะไรดับไฟจุดไฟจับปลาดับไฟไม่ไปอยู่ดับเพลิงวะนะครับเอาพนักงานดับเพลิงมาดีกว่าอีกนะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหายังเหลืออีก3ใบนะ3ใบพวกเราเดี๋ยวมาลุ้นงานชิปดับไฟครับโอเคนะครับอ่ะยินดีด้วยขอเสียงปรบมือเป็นน้อยด้วยครับยินดีด้วยนะครับวันนี้มามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อขับรถมารอดไปนะครับผมคุณมามอเตอร์ไซค์โอเคมีคุณนะโอเคเรามาจับคนที่3กันดีฟ่านะครับผมฝั่งนี้กลางไปแล้วมาอันนี้แล้วกันมารุ underscore ตุ้ย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 มารุตุ้ย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 ผมไม่รู้มัน TUI อ่ะถ้าคนนะครับหุ้ยพี่มารุสัตว์สมบูรณ์มาดีพี่มารุเชิญเลยครับผมพี่มารู้สวัสดีพี่มารู้โอ้ยได้นั่งข้างในแล้วก็ได้ถามคำถามด้วยอ่ะพี่มารู้จำคำถามตัวเองได้ไหมครับพี่มารู้คุยผ่านอากาศจะได้ยินไหมล่ะพี่มารู้สอดเข้าไปพี่มารู้สอดเข้าไปถามว่ารักนุชมากแค่ไหนคะก็โหก็ถ้าเกิดจะบอกว่าถ้าไม่มีนุชก็ไม่มีแรงที่จะซัพพอร์ตใครอีกหลายคนมากเท่านี้นะครับก็อยากจะบอกว่ารักแฟนๆทุกๆคนนะครับครับผมก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นinspiration เป็นทุกอย่างให้ผมครับขอบคุณครับโอเคนะครับพี่มารุส่วนนุชนะครับก็ทำให้ครอบครัวผมมีกินนะครับลูกผมโตได้เพราะพวกคุณเลยนะครับอันนมอะไรนะครับอบผมทานแต่ดัชชี่อย่างเดียวเลยครับลูกสาวผมครับกินโยเกิร์ตแต่เด็กเลยครับมาสแตนดี้จัดไปพี่แบ๊กเขามีนมจืดผมทานหมดทุกแบรนด์ทุกผลิตภัณฑ์ของเขาครับนะครับอ่ะพี่มารู้ยินดีด้วยนะครับพี่มารู้ครับโอเคพี่มารู้อ่ะอะไรครับอ๋อ
ชื่ออ๋อโอเคผมจะไม่พูดโอเคนะครับชื่อเดียวกับพ่อผมเลยนะครับชื่อเดียวจริงๆพ่อผมก็ชื่อนี้นะครับคนชื่อนี้น่ารักทุกคนนะครับพี่มารู้มายังไงมามอเตอร์ไซค์เปล่ามาเอารถมาโอเคจะได้เอากลับง่ายๆนะครับขอเสียบมือกับพี่มารู้ด้วยนะครับพี่มารู้ขอบคุณครับอ่ะต่อเลยนะพี่แป๊กนะต่อเลยครับพี่ลุย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 เอาข้างล่างมั่งงึม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 ฮึบงึม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 ฮึบนี่แล้วกันโอเคอันนี้ชื่อน้องแก้มครับอาจจะมีหลายแก้มคนนี้เขาเขียนว่าเฮียอยากคอลแลบกับศิลปินคนไหนอีกบ้างคะน้องแก้มนี้อยู่นี่ปะครับเอาแก้มอยู่นี่เอาแล้วข้างนอก2ข้างใน2นะครับคุณแก้มมาเลยครับแก้มสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาไกลหรือเปล่าวันนี้มาจากไหนไกลมากมาจากไหนจ๊ะทองหล่อทองหล่อ โว้โหคนเมืองนี่ก็เมืองมากๆนี่เผลอๆอยู่ใกล้คุณด้วยนะแถวเดียวกันแถวเดียวกันเลยนะครับกลับด้วยกลับด้วยอ่ะมีคำถามอะไรอยากจะถามกับสามีของคุณเชิญเลยครับก็อยากถามว่าเฮียเนี่ยอยากจะคอลแลบกับศิลปินท่านไหนอีกบ้างหรือเปล่ามีโปรเจกต์ไหมท่านหน้าจุดนี้นะครับครับศิลปินที่อยู่ข้างกายผมค่อนข้างบ่อยแล้วก็แบบตลอดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นคุณวัฒนากรอยากคอลแลบด้วยเพราะว่าครับทุกอีเวนท์ที่ไปก็คือจะมีแต่เขาครับครับเห็นน่าจะได้มีทั้งเพลงหนึ่งเป็นเพลงเปิดตัวอะไรก็อยากจะลองดูกันอันนี้คือเป็นศิลปินที่เจ๊งไปแล้วก็ได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคผมก็อยากจะลองดูนะครับแต่กลัวจะกลัวยอดไม่เดินนะฮะครับผมโอเคได้ไหมถ้าฟีดกับผมขึ้นมาจริงๆท่านจะดาวน์โหลดกันไหมครับก็ให้พี่โบตีกลองให้ผมตีกลองเป็นไอ้เบสมือกลองเหรอฮะโอ้ตรงนั้นก็เจ๊งไปเหมือนกันนะครับเรื่องนั้นก็เจ๊งเหมือนกันนะครับโอเคแล้วถ้าไม่จิตใจดีจิตใจดีแล้วฮะคอลแลบเผื่อใครก็กันฝากหน่อยนะครับ B2S ยังพอมีแผ่นเก่าๆขายอยู่นะครับผมรบกวนเราไปหาซื้อก็ดูได้ด้านนอกด้วยนะครับผมแล้วถ้าไม่ใช่พี่ล่ะถ้าไม่ใช่พี่มีไหมมีใครที่อยากจะฟีดเป็นพิเศษโหตอนนี้ก็จริงๆไปฟีดเยอะมากเนาะฟีดเยอะมากครับกำลังคิดอยู่ครับก็เป็นโปรเจกต์พิเศษแล้วกันเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเป็นใครครับวันนี้เอาเป็นผมไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับมารับสแตนดี้ไปเลยครับผมครับเย้ยินดีด้วยนะครับเอาชื่อหน่อยชื่อหน่อยชื่อหน่อยป่ะแก้มค่ะโอเคคุณแก้มนะครับคุณแก้มเดี๋ยวเราขนไปทองหล่อเลยนะครับวันนี้นะครับคุณแก้มก็ตั้งใจที่จะเก็บเองอะไรเอาอะไรอีกอะหัวใจเอาหัวใจนะครับมีคิดว่าจะปล่อยบ้างไหมครับอันนี้แม่ฮะแม่สู้ที่เท่าไหร่ครับถ้าอย่างนี้สแตนดี้เอาที่เซเว่นเขาจับแม่นะแม่เอาไม่ได้นะอย่าไปหยิบกันเองนะมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะผมบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันเกลี้ยงหลายล้านเกลี้ยงหลายล้านแล้วโอเคก็แล้วแต่ท่านนะครับระวังกล้องแล้วกันนะครับขอบคุณพี่แก้มด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเอาฝั่งนี้บ้างแล้วกันไม่เอาดีกว่าไงดีกว่านี่แหละ from พี่นุชบุ๋มครับผมพี่นุชบุ๋มอยู่ไหนน้องสมบัติให้ใช่หรือเปล่านี่พี่นุชบุ๋มอยู่นี่อะไรพี่แป้งใกล้ๆเลยนะครับพี่นุชบุ๋มพี่นุชบุ๋มสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยครับยืนข้างๆพี่เป๊กเลยนะครับเสื้อสวยนะครับนี่มันคือเสื้ออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิอุ๊ยระวังหลังครับของนากาล่ากับเป๊กผลิตค่ะอ๋อคือเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับคอลแลบด้วยกันอย่างงี้อ่ะคำถามของเราอยากจะถามอะไรกับสามีของเราครับเชิญครับอยากรู้ไหมว่าอยากรู้ครับโทษครับโทษครับไม่น่ากวนเลยอยากรู้ไหมว่าพี่อยากจะร้องอะไรเพลงไหนให้ผลิตอะไรนะขออีกทีขออีกทีชัดๆเลยใกล้ๆเลยชัดๆเลยเราคุยใกล้นิดอยากรู้ไหมว่าอยากจะร้องเพลงไหนให้ผลิตอยากรู้ครับอยากรู้ครับผมก็อยากทราบครับเพลงเพราะอะไรแต่ร้องให้ผลิตช่วยร้องได้ไหมมันเป็นคีย์อีอ่ะอุ้ยรู้คีย์อย่างนี้เลยเหรอลองดูพี่ลองขึ้นมาก่อนลองขึ้นมาก่อนลองขึ้นมาก่อนเดี๋ยวตรงนี้ช่วยกันข้างนอกช่วยด้วยข้างนอกช่วยด้วยมาคืออะไรฮะหากจะถามเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามเพลงนี้ความหมายดีมากเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีเป็นไงบ้าง
มอบเพลงนี้ไปพี่เป็กรู้สึกไงบ้างครับดีเนาะจริงมันเป็นเพลงความหมายดีจริงๆอ่ะแต่แบบมันอยู่ต่อหน้ามันก็พูดลำบากเนาะความรู้สึกข้างในนะครับโอเคนะครับอ่ะรับไปเลยไหมสแตนดี้เชิญเลยครับสแตนดี้มาได้เลยนะครับมาโอเคเขียนชื่อกันไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับตอนร้องเพลงมีดำน้ำไปหลายคนเหมือนกันนะครับขึ้นท่อนแรกเสียงดังนะครับคุยอะไรกันครับเพราะอะไรนะแอบคุยอะไรกันครับด้านนอกเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันอยู่ไหมครับด้านนอกขอเสียงหน่อยเร็วเยี่ยม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 เดี๋ยวมาลุ้นกันนะต่อไปจะเป็นการทำค็อกเทลแล้วนะครับอดใจรอก่อนตอนนี้ขอเสียงกับพี่บุ๋มด้วยครับยินดีกับพี่บุ๋มด้วยนะพี่บุ๋มไปไหนอ่ะพี่บุ๋มกลับที่เอาฝากไว้ก่อนไหมเอาฝากไว้ก่อนฝากทีมงานไว้ก่อนนะครับฝากไปด้วยไมค์ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นการทำค็อกเทลแล้วนะครับซึ่งเมนูนี้ชื่อว่าดัชชี่เมจิกเชคนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะจับฉลากแล้วก็มีผู้โชคดี5คน